ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สินมาบอกพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนถามนะครับว่าผมบางคลิปว่าผมใส่ยังไทยนะก็หลักๆแล้วผมสิใส่ก็ใส่โทรศัพท์ครับแต่ว่าหันไทยพวกนกพวกไทยพวกไก่พวกธรรมชาติเนี่ยผมสิใส่ของไอ้กล่องตัวนี้ครับแค่ห้องแคนนอนครับแคนนอน700Dนะครับผมใส่ผสมผสานกันครับแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่บางครั้งอ่ะแต่ส่วนมากผมก็ใส่โทรศัพท์คือพี่น้องแหละบ่ได้คอยใส่กล่องบ่ได้นอกจากว่าถ่ายนกหรือถ่ายยังไงนะการมื้อนี้ผมเดี๋ยวผมสิมาแนะนำพี่น้องเอ้ยสำหรับถ่ายมือใหม่เนาะมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถถ่ายได้นะนี่ครับเป็นเลนส์ซูมเลยพี่น้องเนอะราคาครับถือว่าสำหรับคนฮาร์ดเลนส์นะก็บ่ถือว่าสูงปานใดเลยนะเลนส์ก็เพราะว่าก็บ่ได้มีรายละเอียดยังมากมายเพราะว่าส่วนมากอะพี่น้องหลายท่านอาจสิหูอยู่นะอาจสิเคยใช้อยู่อันนี้สำหรับผมก็มาตอบคำถามสำหรับ FC นะว่าผมใส่กล่องยังไทยพวกทายนกทายยังนะครับผมใส่เลนส์ซูมตัวนี้ครับแคนนอนตัวนี้ครับประมาณนี้ครับระยะหวังผลผมไม่แน่ใจเรื่องระยะหวังผลมันจากเมตรจากยังแต่ว่าไกลอยู่เวลาถ่ายนะเอาจริงแล้วกล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องของลูกชายนะครับลูกชายบ่ค่อยได้ใส่แหละผมก็เลยเอามาใส่เนาะเป็นบางคลิปด้วยพี่น้องเนาะบางคลิปที่ผมต้องถ่ายไกลๆถ่ายนกซูมเข้าไปนะครับกะมื้อนี้ก็บ่มีหยังมากมายเนาะพี่น้องเนาะกะสิมาแนะนําเล่นซูมเนาะราคาก็บ่แพงอ่ะสามารถจับต้องได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนาะสําหรับก็เรียกว่าอย่างนะสำหรับที่ต้นทุนบ่สูงปานใดนะบ่เอาแพงปานใดนะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าเล่นตัวนี้เป็นเล่นแบบถ่ายพอร์เทรตนะหน้าชัดลังเบิร์นตัวนี้เดี๋ยวมีเวลาผมจะมารีวิวอีกทีนึงเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเล่นซูมผมสิเป็นแนวไหนเนาะเอามาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะ